สวัสดีค่ะพบกับคุกกี้สายเรียนตอนที่2ในวันนี้นะคะวันนี้ขนมมันเรียกว่า Husarenkraffel นะคะเป็นภาษาเยอรมันเหมือนเดิมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลมๆนะคะแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่แยมตรงกลางเหมือนเดิมค่ะไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะตัวแป้งผงทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูส่วนผสมในช่อง description box ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะกลมๆ มานี้แล้วเราก็บีตรงกลางมันจิ๊กโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะหนึ่งดูคะจะเล็กไปไหมคะลิตาจะได้เท่ากันไหมลิตาหั่นใหญ่นะลิตามือระวังโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวหนูหั่นนี้ต่อหั่นทุกอันเสร็จแล้วทำเป็นประมาณนี้นะคะจะมีเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้างเพราะว่ามีเด็กๆช่วยทำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้ามันมีรูตรงกลางอย่างนี้นะเดี๋ยวเราอบออกมาแล้วมาดูกันเอาค่อยมาใส่แยมตรงกลางนะคะเตาอบแล้วค่ะอบ180องศา 6-7 นาทีเท่านั้นค่ะนะคะพออบไปได้ระหว่างทางออกมานะคะแล้วมากดตรงกลางเนี่ยกดเลยกดได้เลยเว้ยอย่างนี้แหละกดตรงกลางลงไปค่ะยังนิ่มอยู่จะเป็นบุ๋มเข้าไปอีกไซส์ใหญ่เล็กต่างกันเพราะว่ามีดิต้าช่วยปั้นวิน่ากินเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็สุกแล้วโอเคครบแล้วเห็นไหมคะเป็นลูกๆแล้วเดี๋ยวเราใส่เข้าไปต่ออีกทีนึงนะทำไว้ดูใหญ่เบอร์เฮิบเลยข้างล่างเป็นสีที่ทางก็สุกแล้วเนาะ
รอเตาอุทาที่สองได้หรือยังยังไม่สุกค่ะสองนาทีเฮ้ยใครเปิดให้มันเข้ามาออกมาแล้วค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเย้เดี๋ยวเรามาใส่แยมกันโอเคมาใส่มาลาเดอร์มี2อันนะคะเป็นมาลาเดอร์นี่แยมแอปริคอตกับแยมนี่เมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นยังไงลองจีก่อนกดจิกดกดจิกดอันนี้อันใส เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องสีแดงเราเลือกได้เราต่อยามอะไรใส่นะคะสีแดงสีเหลืองนะคะงามเงี้ยค่ะ